เนี้ยนะครับแบบนี้เนี้ยค่า105มันต้องมากับโปรแกรมเนาะนะครับอันนี้1 word อันนี้อีก1 word ใช่ป่ะบอกว่าเอา memory เอาค่าที่ memory ที่105มาใส่ที่ R1 ใช่ป่ะใส่ memory 105ซึ่งมันเปลืองแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราใช้ไบต์เดียวพอใช้ word เดียวพอนะใช้ word เดียวพอ16บิตพอละนะครับซึ่งน่าจะ execute ได้เร็วกว่าเพราะว่าเราจะเฟชคำสั่งนั้นนะนะมันสั้นกว่านี่คำสั่งเนี้ยนะสั้นกว่าเนาะอะไรที่เป็นค่าคงที่มันจะยาวนะเนี่ยมันต้องใส่ค่าคงที่105ไว้ในเนี้ยนะหรือค่าคงที่โหลดบางทีถ้าไปในนี้ไม่เหมือนกันนะบางทีโหลดค่าคงที่อยู่ตรงไหนวะโหลด immediate ใช่ไหมคุณสารคือโหลด immediate ใช่ไหมแต่ลืมแล้วโหลด immediate นะครับ LDI เนาะ2ความมาก105ต่างกันไหมต่างกันอันนี้เอาค่า105ใส่ไว้ใน R2 แต่อันนี้บอกว่าอะไรเอาค่าในตำแหน่ง memory ที่105แล้วมึงค่าอะไรรู้ว่าเก็บอยู่ที่100ตำแหน่งที่ memory 105มาสักที่ R1 เห็นป่ะอันนี้เป็นแบบไหนแบบ register mode ใช่ไหม direct register อันนี้เป็นแบบ immediate ใช่ไหม immediate นะข้อมูลอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนเราเฟชโปรแกรมมาเราได้นี้เลยใช่ไหมได้เลข105เลยถูกป่ะนะครับส่วนอันเนี้ยเฟชโปรแกรมมาได้105เนี่ยก็ไปหาใน memory อีกว่าตำแหน่งที่105อยู่ที่ไหนเก็บป่ะนะครับ x อ่ะเราต้องผูกค่า x แล้วเอา x ไปชี้นะเซต x เท่ากับ140อีกค่า110ก็คือเราจะอ่านข้อมูลของ memory ตำแหน่งที่110มาเก็บไว้ในอันหนึ่งโอเคป่ะไม่งงนะอันนี้คือความแตกต่างของ register mode ต่างๆนะครับเออครับมีอะไรอีกที่เหลือก็เราไปทำข้อแก้เองได้เช่นอะไรล่ะมีนี้มีจาก direct register ไปแล้วใช่ไหมแบบหมวดที่1หมวดที่2คือIO นะครับอันนี้พอบอกว่าเป็น direct data โอ้ไม่ชอบเลยเนอะมันยาวนะคำสั่งมันยาวไม่ชอบนะครับต้องอ่านต้องfetchหลายครั้งนะครับแบบนี้โอเคนะครับอีกแบบนึงนะครับก็คือ displacement ได้ด้วยเอออันนี้มี displacement ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้บอกว่าเอา x เอา y เอา z ใช่ไหมไปชี้แต่นี้เนี่ยเพิ่ม displacement เอา x เอา y ไม่ใช่ x ไม่ได้นะเอา y หรือ z นะนี่ x ใช้ไม่ได้นะเอา y หรือ z แต่สามารถไปบวกกับ displacement ได้นะครับนะเช่นบอกว่าสมมติเราเขียนภาษาภาษีการถักก็สูงแล้วเมื่อตัวแปรที่ชื่อทาint 2เนี่ยนะก็คือเอาตำแหน่งที่2 int แรกแต่บวกไปอีก2ตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งอันนี้คือตัวที่มาบวกนั่นแหละนะเห็นไหมเนี่ย aq นั่นคือนี่คือเก็บ int อยู่แล้วบวกไปอีก2ตำแหน่งนั่นเอง q นี่คือ displacement นะนะครับนะคือถ้าเป็นเอามาเลย x y z เลยคืออันเนี้ยคืออันนี้อันเดียวกัน x y z ชี้ไปเลยแต่เราสามารถเพิ่ม displacement ได้อีก q ตัวนี้คือ displacement ได้อีกนะครับเลือกจากที่ pointer ชี้ไปอีกกี่ตำแหน่งได้นะครับนั่นคือมี displacement โอเคป่ะนะครับก็เป็น index เหมือนกันนะจริงๆก็ index แต่ว่าใช้ x ไม่ได้ใช้ได้แต่ y กับ z นะครับนะจริงๆ y กับ z ขึ้นมาจากไหนนะมาจากรีจิสเตอร์ตัวที่อะไรนะ27 26 27 28 29 30 31ใช่ไหมมันมี32ตัว6ตัวหลักเนี่ยมันสามารถกลายได้เป็นรีจิสเตอร์ x y z ได้ตามนี้ใช่ไหมนะครับที่เกิดมาต้องทำใจเองแล้วกันเนาะเช่นอันนี้บอกว่าใช้ x y z ชี้แต่หลังจากชี้ไม่ใช่หลังจากชี้ก่อนจะชี้เราลดไปก่อน pre-decrementเช่นภาษานี้ว้าอ่ะโหลด rd ข้อมา x ลบ x เท่าไร
x มีค่าอะไรลบไปก่อนแล้วค่อยมาชี้เห็นป่ะตรงกันข้ามแบบตัวนี้โหลดอันนี้คอมมา x บวก x บวกแล้วเราค่า x ชี้ไปก่อนเราเอาค่าอ่านมาแล้วก็ค่อยชี้ตัวถัดไปก็คือเพิ่มอีกเลยหนึ่งเข้าไปนะเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนครับก็ต่างกันนิดหน่อยนะอันนี้ก็ลูกเล่นอ่ะลูกเล่นนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่ค่าคอนสแตนต์ละนะครับซึ่งก็ต้องอยู่ในโปรแกรมไปแล้วแหละนะเป็นโปรแกรมไมโมรีนะครับซึ่งก็นะตัวเราเป็นค่ามีเดียที่เป็นมีเดียทั้งหลายแหละนะครับจบแอนาลิติกโหมดคืออะไรเป็นการเข้าถึงข้อมูลใช่ไหมข้อมูลอยู่ไหนได้บ้างอยู่ในรีจิสเตอร์ข้อมูลอยู่ใน IO ข้อมูลอยู่ในเมมโมรีถ้าเป็นอยู่ในเมมโมรีเราจะใช้ค่าคงที่ไปชี้ใช้ x ได้ไหมได้ y ได้ z ได้แล้วมี displacement ได้ไหมได้แล้วได้ของสามใช่ไหมจะชี้แล้วอ่านแล้วค่อยพูดบวกหรือว่าลบไปก่อนแล้วก็มาชี้อะไรเนี้ยนะบางที implement postใช่ pre-decrement post-increment อะไรเงี้ยนะนะครับก็ไปดูรายละเอียดกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยนะถ้าเป็น S-RAM เนี่ยนะจะต้องใช้การ access เนี่ย2คล็อกทีเดียวนะครับ2คล็อกทีเดียวนะก็คือใส่ address ไปก่อนก็ได้เวลานะครับนะครับเราต้องคอมพิวแอดเรสก่อนเพราะว่าครั้งเราจะมีบวกมีลบใช่ป่ะนะครับมีบวกมีลบหรือต้องไปอ่านอะไรมานะครับนะได้แอดเรสจริงๆเราจะได้ข้อมูลมาบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีสแต็กด้วยนะมีสแต็กพอยเตอร์นะมีพิเศษการเข้าถึงแบบพิเศษนะสแต็กพอยเตอร์มี push pop return การ call ต่างๆก็เกี่ยวข้องกับสแต็กหมดเลยนะครับนะโดยอาจารย์สอนไปแล้วเรื่องสแต็กทำงานยังไงนะครับจะได้ค่าโดยระดับนะมี IO พิเศษนะนะมี register พิเศษนะที่เกี่ยวข้องกับสแต็กนะเป็นสแต็กเฟอร์นั่นเองนะครับแล้วก็มี register พิเศษที่เก็บ status บางอย่างนะครับเช่นหลังจากการบวกแล้วมีแครี่ไหมผลลัพธ์เป็นซีโร่ไหมเป็นเนกาทีฟไหมเกิดโอเวอร์ฟลูไหมอะไรเงี้ยนะก็จะมีรีจิสเตอร์ขนาดอันนี้ขนาดอะไร8บิตนะครับเป็นสเตตัสรีจิสเตอร์ TSR โปรแกรมสเตตัสรีจิสเตอร์นะครับซึ่ง UDD มันเป็นค่าได้เองนะเราก็จะเขียนมันเราเอา0ตรง0ผลลัพธ์เป็น0ใช่ไหมล่ะเราจะสูตรเจ้า0แฟกจะเซตเป็น1ใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยผลลัพธ์ของการบวกเมื่อกี้เนี่ยเป็น0แต่แครี่แฟกจะเป็น0เพราะไม่มีแครี่อะไรเงี้ยนะไม่เกิดรัวโฟไม่ใช่เนกาทีฟแวลูอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับนะโอเคป่ะข้ามไปแล้วนะพวกนี้ดิจิตอลที่มันถูกกระทบจากการกระทำบางอย่างไม่ได้เขียนแต่เราอ่านได้นะเราอ่านกันได้แต่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้บวกแล้วมีโอเวอร์โฟลว์ไหมเมื่อกี้บวกแล้วมีแครี่ไหมอะไรเงี้ยครับไปไลน์คืออะไรนะครับเพื่อให้การทำงานนะครับใน CPU มีหลายยูนิตใช่ไหมครับมีหลายยูนิตนะมีหลายยูนิตเนาะนะเราแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยโครงสร้างเป็นพรินซ์ตันหรือว่าบอร์นอยแมนหรือว่าฮาร์เวิร์ดนะฮาร์เวิร์ดก็เพราะอะไรครับ yeah. มันเข้าถึงโปรแกรมการเข้าถึงเมมโมรีได้ yeah, yeah. พร้อมกันเลยนะโปรแกรมอยู่ที่ไหนฮะโปรแกรมอยู่ที่ไหนในแฟลชเมมโมรีใช่ไหมใช่ปะส่วนเดต้าอยู่ไหนอยู่นี่บัสเซอร์แบบไหนคนละบัสแยกบัสกันนะครับนะอะไรดีกว่ากันวอลเนอร์แมนเข้าถึงโปรแกรมกับเมมโมรี่ได้บัสเดียวกันแปลว่าเข้าถึงโปรแกรมได้ไหมไม่ได้
ย่างนี้ครับเราน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับน่าจะดีกว่าครับเอาละนะแบบนี้นะก็แปลว่าไม่ต้องมีอะไรเลยกล้องเราสามารถไปอ่านโปรแกรมมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ execute อ่านโปรแกรม execute อ่านโปรแกรม execute ถ้าเราทำเป็นซีเพียร์อ่านโปรแกรม execute อ่านโปรแกรม execute เสียเวลานะเราเลยใช้วิธีนะปลายลายสิปลายลายจะดีกว่าใช่ไหมนะเราอ่านโปรแกรมที่หนึ่งหรือ fetch ไปอ่านโปรแกรมมาจากตัวโปรแกรม memory ใช่ไหมนะหรือในที่นี้คือ flash เนาะเก็บโปรแกรมไว้ใช่ไหมครับต่อไปอ่านมานะครับทางที่ดีอยากให้มันยาว1 บท1 บทนะถ้าเป็น1 บทปุ๊บทำต่อไปเราก็ execute ได้เลยใช่ป่ะในข้อถัดไปเราก็ execute ได้เลยแต่ขณะที่ execute คำสั่งที่1เราสามารถไป fetch ได้ด้วยการไปอ่านโปรแกรมใช่ป่ะนะครับไป fetch โปรแกรมของคำสั่งที่2มาได้คำสั่งถัดไปได้นะในขณะที่ execute คำสั่งที่1โอเคป่ะนะครับแล้วถ้าทั้งสองอันใช้1 clock cycle นะถัดไปเราก็ไป execute คำสั่งที่2แล้วไป fetch คำสั่งที่3อย่างนี้คู่กันไปเรื่อยๆนะครับถ้าแทนที่จะเฮ้ยอันนี้ fetch คำสั่งที่1 execute คำสั่งที่1 fetch คำสั่งที่2 execute คำสั่งที่2มันก็เสียเวลาใช่ไหม4 clock ได้2คำสั่งนะครับถ้าเราทำแบบปลายลาย fetch คำสั่งที่1อันที่2ก็ fetch คำสั่งที่2แต่ execute คำสั่งที่1เข้าใจป่ะที่3ก็ fetch คำสั่งที่3 execute คำสั่งที่2 fetch คำสั่งที่4 execute คำสั่งที่3แปลว่าเราทำงานได้เร็วขึ้นไหมทำเร็วได้มากขึ้นทำงานได้มากขึ้นเรียกว่าปลายลายนั่นเองนะครับนะครับเราไปอ่านข้อมูลจริงๆการทำงานของ CPU ทั่วไปมี fetch decode แล้วก็ execute นะครับเข้าใจว่า fetch อันนี้ fetch ตอบอันที่2เองสำหรับตัวทั่วไปนะ fetch ชื่อแนวเนี้ยมาไปอ่านมาจาก memory ใช่ไหมจากโปรแกรม memory แล้วมาดูดีมา decode กับ fetch จะมาแบ่งอ้ออันนี้ให้ทำลายสีห้าบิตให้ทำลาย register อะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมมาดีโค้ดก่อนต้องมาเลือกดีโค้ดนะฮะว่าคำสั่งเนี้ยที่ถูกเอ็นโค้ดมาเนี้ยคือคำสั่งอะไรคำสั่งโหลดคำสั่งพวกนี้น่าใช่ไหมเพราะว่าศูนย์มันศูนย์หนึ่งมันไม่ต้องมีใช่ไหมมันคืออะไรนะให้ทำอะไรมาให้สั่งให้เอาแอนแอนไอคำสั่งนี้ไม่ใช่แอนไอแอนอาร์ศูนย์ได้อาร์หนึ่งอย่างเงี้ยอย่างคำสั่งเนี้ยศูนย์ศูนย์หนึ่งต้องเกิดจังหวะที่เกิดเรียกว่าดีโค้ดก่อนเมคคืออะไรเอาข้อมูลมาจากโปรแกรมเมมโมรีมาใส่ไว้ใน CPU ก่อนนะครับนะแล้วมาดีโค้ดว่าให้ทำอะไรแล้วก็ execute ทำตามนั้นนะครับนะแต่ว่าเข้าใจว่าในที่เนี้ย execute กับดีโค้ดทำไปพร้อมกันเจ้าตัวเมกาเนี่ย AT เมกาชื่อไม่ได้นะสำหรับแต่ทำไปพร้อมกันเฟสกับSQ นะอีกแค่สองงานแต่ว่าอาจารย์เข้าใจเองนะว่าในนี้มีดีโคดกับ SQ ไปด้วยกันนะครับนะ CPU เหนือหนึ่งอ่ะ Core i5 i7 ตรงเนี้ยจะมีไพป์ไลน์ตั้ง12สเตท7สเตท12สเตทนะเช่นการเฟชมันจะเฟช1เฟช2เฟช3ดีโคด1 2 3 4 SQ 1 2 3 4ไลน์แบ็ค5 6 7 8มันละเอียดมากเพราะว่าความเร็วสูงอันนี้มันช้าได้เพราะว่าทำเป็นต่ำนะเดี๋ยวอยากให้ความเร็วสัก3จิ๊กเนี่ยจิ๊กโหยมันเวลานิดเดียวจะทำอะไรนี่ใช้นิดเดียวแบ่งเป็นปลายปลายแบ่งเป็นหลายสเตจแล้วไงมันจะได้ว่าดึงสเตจได้หนึ่งสักชั่นนะครับนะหรือมากกว่านี้ถ้ามีหลายคอร์นะครับนะการที่แบ่งปลายปลายเยอะๆนะก็จะทำให้เราสามารถทำอะไรสั้นๆแล้วก็หยุดสั้นๆแล้วหยุดสั้นๆแล้วหยุดนะได้ความเร็วได้ความถี่ที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าสเตทน้อยๆอย่างนี้เป็นไงความถี่มันจะสูงได้ไหมมันต้องทำยาวๆใช่ป่ะเช่นอาจารย์บอกว่า
ในเนี้ยมันมีทั้ง fetch เองมีทั้ง decode และ execute อยู่ด้วยกันทำได้ไงเพราะว่าเวลามันเยอะความถี่มันต่างเวลาก็เลยเยอะนั่นก็เลยทำได้หลายอย่างพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้า CPU ความถี่สูงทำนี้ไม่ได้เพราะว่านะก็เป็นการของเนี่ยการของนะมันก็เลยต้องมีหลายสเตจมีหลายสเตจนะทำงานเล็กๆแบ่งงานใหญ่ๆเป็นงานเล็กๆๆๆๆๆแล้วก็ซอยย่อยนะครับปลายลายมีข้อเสียอีกหนึ่งปลายลายทำให้ถ้าเกิดไม่มีการขาดปลายลายไม่มีการขาดเนี่ยจะดีมากนะอ่านหนึ่งเวิร์ด SQL หนึ่งไซเคิลอ่านหนึ่งเวิร์ด SQL เซ็ตมันจะไปเรื่อยๆใช่ไหมหนึ่งอ่านหนึ่ง SQL หนึ่งอ่านสอง SQL สองอ่านสามอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องอ่านสองครั้งนะอ่านหนึ่งไม่อ่านหนึ่งอีกแปลว่าอะไรสวยละใช่ไหมนะหรือว่าเราเอ็กอ่านสองใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ใบขวดเดียวอะฝั่งที่มันสองขวดใช่ไหมครั้งต่อไปก็ต้องอ่านอีกใช่ป่ะต้องอ่านอีกต้องอ่านต่ออีกนะครับอย่างนี้ว่าปลายทางมันจะขาดมันต้องเริ่มต้นใหม่นะนะไม่ใช่อ่าน excuse อ่าน excuse ไปก่อนแล้วใช่ไหมไม่ใช่เฟด excuse เฟดติดต่อไปแล้วเพราะเฟดแล้วเฟดอีกอะสมมติมันใช้สองขวดไม่ดีนะเราไม่ชอบจอบโหนะครับหรือ SQ เร็วยาวก็ไม่ดีนะครับเราจะให้ SQ เร็วนะครับคือคำสั่งส่วนใหญ่จะอ่านหนึ่งวน SQ หนึ่งครั้งนะหนึ่งไซเคิลเหมือนกันมันจะทำให้ปลายปลายไม่ขาดจะดีที่สุดนะนะครับนะซึ่งจริงแล้วอ่ะมันมีหลายเฟสนะหนึ่งคอมไซเคิลมีหลายเฟสนะครับนะครับก็เช่นการ execute เนี่ย1ครั้งนี่ใช่ไหม1 hop cycle ก็จริงแต่มี3เฟสด้วยกันนะครับ3ช่วงแรกไปเก็บค่าจากรีจิสเตอร์ก่อนนะมาคำนวณเสร็จเอาไปเก็บในรีจิสเตอร์ได้ดีใช่ไหมสมมุติว่าเอารีจิสเตอร์1บวกรีจิสเตอร์2ไปเก็บรีจิสเตอร์1สมมุติก็อ่านรีจิสเตอร์1กับรีจิสเตอร์2มาเอามาบวกกันเขียนกลับไปโอ้โหนะเนื่องจากเวลามันยาวเวลามันยาวสามารถแบ่งเวลาเป็นช่วงย่อยๆได้นะครับได้เข้าใจไม่งงหรอนะไม่งงนะโอเคนะนะครับก็นะถ้าเป็น CPU ที่เร็วจี๋ๆเป็น Gigahertz นะมันก็จะเนี่ยคือ1สเตจ1สเตจไปเลยไอ้มันไม่ถึงอย่างเงี้ยนะอันนี้คือ1สเตจ2สเตจ3สเตจไปเลยแต่อันนี้มีแค่2นะ fetch กับ execute ถ้าตัวที่เร็วมากจะแบ่งย่อยไปเลยนะแบ่งย่อยๆไปเลยนะครับตรงนี้คือตารางคำสั่งซึ่งถามว่าต้องท่องไหมไม่ต้องท่องแต่คุณต้องเข้าใจว่า increment rd แปลว่าอะไรวะแปลว่าเช่น r4สมมติ increment r4ถ้า r4 เก็บ5อยู่พอ execute คำสั่งนี้เสร็จมันจะกลายเป็น6ประมาณไปทำความเข้าใจอีกแล้วกันนะครับถามว่าออกไหมไม่ออกนะแต่ในควิสไม่ใช่ในมิเตอร์ควิสไม่ออกนะครับมีเหมือนกันอ้าวอาร์ดูโนเรียนไปแล้วใช่ไหมเรียนใช่ไหมนะครับ TD ทำอะไรนะอันนี้คือภาษา C แล้วนะภาษา C แล้วใช่ป่ะที่อาจารย์พูดมาก่อนหน้านี้คู่กับ addressing mode เนี่ยเป็น instruction ที่เป็น assembly mode assembly language ภาษา assembly นะครับนะทั้งหมดนี้รวมกันนะจะเรียกว่า instruction set นะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่หน้านี้นะนี่คือ instruction ในส่วนที่เป็นการคำนวณนะครับของตัว AT Mega นี้นะในการ logic operation ต่างๆก็หน้านี้ใช่ไหมครับการเคลื่อนย้ายข้อมูลโดยที่ไม่มีการคำนวณไม่มี logic นะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับไอ้พวกเนี้ยไอ้แบบเนี้ยมันจะได้หลาย addressing mode นะแต่พวกนี้มันจะไม่ได้หลายเซ็กซ์ที่โหมดเนาะ
อันนี้มีแค่ละมี x ไหมไม่มี x ไม่มีบวกไม่มีลบใช่ไหมพวกนี้มันจะเรียกซิ่งบวกน้อยแต่ถ้าขึ้นได้ครอบคลุมนะเรียกซิ่งบวกมันจะครบเลยนะครับทั้ง immediate ทั้ง direct data ทั้ง index ที่เป็น x y z ใช่ไหมมีบวกมีลบนะครับมี displacement ด้วยนะมีครบหมดเลยนะครับนะยังมี z บวก q ด้วยนะมี displacement แล้วมี increment อีกแบบโอ้โหอะไรทุกอย่างเลยใช่ปะไม่มีอ่ะนะครับมี push มี pop อันนี้คือภาษาพิเศษเนาะ in out นี่คือ IO เฉพาะเลย push pop ก็คือทางนั้นเขาก็สแตทนะไอ้อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรอันเนี้ยนะอันนี้คืออยู่ในโหมดที่เรียกว่า move นะครับ move load อยู่ในหน้านี้นะครับอันนี้คือ in out คือ IO โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ push pop ก็คือการสแตทอย่างเดียวนะครับนะซึ่งโดยทั่วไปจะใช้1 clock cycle โดยเด่นเลยเรียกนี้1 clock cycle ไอ้ที่2ไม่ชอบเลยคือ execute ไป execute 2ต้องใช้2 clock cycle เราไม่ชอบนะครับ push clock bump ก็ต้อง2 clock cycle นะครับมีเดี๋ยวก็มีอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเหมือนกันอ่ะนั่นคือภาษา SD นะครับซึ่งโดยทั่วไปเราจะไม่ไปแตะมันในอดีตเนี่ยในอดีตเราไปแตะมันเพราะเราคิดว่าคนคิดได้ดีกว่าเครื่องก็คือเราเขียนภาษา SD แต่เราเขียนกำหนดเลยว่าให้เครื่องมันทำอย่างนี้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 ภาษาชั้นต่ำแต่ถ้าแล้วเนี่ยถ้าเราเขียนภาษา C ภาษา C ตัวภาษา C คอมไพล์เสร็จมันก็กลายเป็นภาษา SD ก่อนซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยของไทยเรื่องมันคงโง่กับเราในอดีตเป็นเช่นนั้นจริงเนาะคนคิดฉลาดกว่าว่าเฮ้ยเขียนอย่างนี้สิมันจะเร็วที่สุดแหละแต่ปัจจุบันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะผมนั้นเลยคุณไม่สามารถชนะของไทยเรื่องได้คุณเขียนโปรแกรมเหมือนกันเด็กๆโดยใช้ภาษาแอสเซนดี้ไก่คนหนึ่งนี่นะเขียนด้วยภาษา C